สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเก็บผักโขมนะคะท่านผู้ชมผักโขมที่อยู่บริเวณหลังบ้านเรานะจะเป็นสวนนะคะท่านผู้ชมฝนตกนะคะผักโขมก็งอกนะคะเราก็จะมาเก็บไปจิ้มน้ำพริกนะคะหรือเอาไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมนี่เราจะเก็บเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะถ่ายกันเก็บกันนะนี่นะคะเราจะเก็บเยอะหน่อยนะคะท่านผู้ชมฟรีนะคะผักโขมเราสามารถใช้ทำกับข้าวได้ถ้าเป็นบ้านนอกเราก็สองสามอย่างนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นต้นยอดอ่อนถ้าต้นอ่อนนะคะเราก็สามารถถอนต้นมาเลยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต้นอ่อนนะคะมันยังไม่โตนะคะเพิ่งจะเริ่มโตนะคะนี่นะคะถ้าต้นเล็กๆเราสามารถที่จะถอนมาเป็นรากนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่นั้นเราก็เด็ดไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมผักโขมเราสามารถจะทำกับข้าวได้ก็คือเนี่ยแต่ตรงนี้เลยนะคะนี่ตัวเล็กๆเห็นไหมเราสามารถจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะท่านผู้ชมหรือไม่ก็ผัดใส่ไข่แล้วก็ผัดน้ำมันหอยจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะนี่นะคะอุ้ยกำลังอ่อนพอดีเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะนี่ใกล้หน่อยพี่เห็นไหมนี่สวยนะคะท่านผู้ชมแล้วต้นไหนเล็กๆเกินไปเราก็ไม่เอานะคะเราจะเอาต้นที่มันใหญ่ๆหน่อยนะคะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เราเด็ดแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราเด็ดแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เด็ดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นไหนอ่อนไหนแล้วก็ถอนแย่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ต้นอ่อนๆอย่างนี้ก็อร่อยนะถ้าบางคนนะถ้าเป็นเราจะเอาไปทำกับข้าวให้เด็กน้อยนะคะผักโขมมีประโยชน์มีวิตามินเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมถ้าเราจะเอาไปทำกับข้าวให้เด็กน้อยนะคะก็คือไปต้มให้เละๆแล้วก็มาบดใส่ข้าวก็จะมาใช้ต้นเล็กๆนี้ได้นะคะวิตามินดีนะท่านผู้ชมเห็นนะคะมีเยอะนี่ตรงนี้เยอะนี่นี่ถอนแบบนี้ถอนเลยอ่ะถอนนะคะถอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเด็ดทางโน้นอีกนะคะท่านผู้ชมทุกปีนะคะหลังจากฝนตกมาเยอะๆนะคะผักโขมก็จะงอกเยอะมากเลยนะคะเราจะมาเด็ดแบบนี้กินทุกปีนะคะแต่ปีนี้ฝนเพิ่งลงมา 3-4 รอบนะคะก็ผักโขมก็เริ่มจะงอกมาแล้วนะคะไม่ต้องซื้อนะคะปลอดสารพิษนะคะท่านผู้ชมนี่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเก็บผักโขมเอาไปทำกับข้าวนี่นะคะเก็บแค่นี้ก่อนนะคะอย่าเดี๋ยวจะไปเก็บต่อนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าแค่นี้ก่อนนะคะกดหรือยังอ่ะทำไมกดแล้วไหนกดหรือยังก็นี่หนู